เดินหน้าพร้อมสู้โควิดจากกรณีที่นายจีรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาและสื่อมวลชนหลายสำนักบุกเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงยานวโรพระเกจิชื่อดังอายุ98พรรษาและป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ที่อาศัยอยู่ในที่พักสำนักสงฆ์พื้นที่บ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรหลังจากนั้นมีการสร้างหลักฐานกล่าวหาว่าหลวงปู่แสงนั้นลวนลามผู้หญิงขณะเข้ามากราบไหว้ก่อนจะนำไปเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนได้สร้างมลทินและความเสื่อมเสียให้กับหลวงปู่แสงเมื่อวันที่11พฤษภาคม2565ที่ผ่านมาล่าสุดหมอปลาภรรยาหมอปลาเบลขอบสนามได้ทำพิธีขอขมาต่อหน้ารูปหลวงปู่แสงโดยมีไพรวันวรรณบุตรและสมปองนครไทยสงฆ์เข้าร่วมในพิธีด้วยหลังจากนั้นหมอปลาได้ออกมาชี้แจงอีกรอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางช่วงตอนว่าผมกราบขอโทษอย่างจริงใจจะไม่ขอไปก้าวล่วงช่องเวิร์กพอยต์อีกส่วนนักข่าวช่องเวิร์กพอยต์หรือแคทก็คือหมาตัวหนึ่งที่ฆ่าเหยื่อไปให้เขาแต่โดนฆ่าตายทุกอย่างเป็นความผิดของผมหมดส่วนเรื่องการทำเพจขอหยุดในระยะหนึ่งก่อนแล้วก็อยากเห็นว่าใครจะมาปราบอารัชชีฝากถึงพระรูปหนึ่งคุณสอนตัวเองเถอะไม่ต้องมาสอนหมอปลาผมเคารพเกจิอาจารย์ผมไม่ใช่คนเอาศพอาจารย์มาหากินส่วนรายได้ YouTube เราทำมานานแล้วแล้วแหล่งข่าวก็มาตามผมเองนะถ้าหมอปลาคิดแต่ทายอินสินค้าทำไมไม่ใส่เสื้อหมอปลาทายอินไปตามช่องข่าวล่ะผมให้เกียรติสปอนเซอร์ทุกตัวที่อยู่ในรายการต่างๆที่ไปแล้วเคสต่อไปบอกเลยว่ามันก็ต้องเกิดเอฟเฟคอีกเคสต่อไปเราก็จะรอบคอบมากขึ้นผมยินดีให้ตรวจสอบไม่ทำอะไรผิดกฎหมายยอมรับว่าไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองยอมรับว่าเสือกเองส่วนสำนักพุทธมีไว้ทำอะไรบอกเลยที่จริงผมไม่จำเป็นต้องทำอะไรด้วยซ้ำผมอยู่ได้นอกจากนี้ทางทีมผมจะดูแลค่าใช้จ่ายช่วยระหว่างหางานให้แคทหรืออยากจะร่วมงานกับเราก็ยินดีไม่ว่าจะโดยกายไม่ว่าจะโดยกายวาจาวาจาหรือใจหรือใจความผิดพลาดอันใดความผิดพลาดอันใดที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้แสดงล่วงเกินได้แสดงล่วงเกินต่อองค์หลวงปู่แสงต่อองค์หลวงปู่แสงผู้เป็นพระมหาเถระผู้เป็นพระมหาเถระขอหลวงปู่แสงขอหลวงปู่แสงท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญได้โปรดยกโทษได้โปรดยกโทษในความผิดล่วงเกินในความผิดล่วงเกินทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหลายเหล่านั้นแก่พวกข้าพเจ้าแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเชิญด้วยเชิญครับก็อธิบายว่าผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะเรื่องนี้ที่ไอ้แคทมาโดไล่ออกเนี่ยมันเกิดจากหมอปลามันไม่ได้เกิดจากตัวสื่อมันเกิดจากหมอปลาคนเดียวผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็แสดงความเรียกว่าสปิริตผมก็จะไม่ขอร่วม เกี่ยวข้องกับช่องคุณอีกต่อไปผมขอกราบโทษพี่หม่ำโจ๊กมกนะพี่บอลเชิญยิ้มพี่นุ้ยเชิญยิ้มอาเป็ดอาเดอและทุกๆคนที่ผมเคยร่วมงานกับช่องนี้ผมกราบขอโทษด้วยใจจริงผมรักพวกพี่นะแต่ผมต้องแสดงสปิริตทุกสิ่งทุกอย่างผมจะไม่ขอไปก้าวล่วงช่องนี้เพราะผมถ้าผมยังออกไปเสนอหน้าในช่องนี้อยู่เนี่ยถามว่าถ้าแคทมันเห็นเนี่ยมันจะคิดยังไงถ้ากับแคทเป็นเหยื่อหมอปลาเหรอผมบอกเลยว่าแคทไม่ใช่เป็นเหยื่อหมอปลาแต่ผมวานมันไปจริงๆนะฮะแล้วผมคือความคิดผมนะแล้วผมรู้สึกว่าบทลงโทษอันเนี้ยมันรุนแรงเกินไหมมันรุนแรงเกินไปไหมก็ผมอธิบายในมุมผมไปแล้วซึ่งผมน้อมรับผิดชอบทุกอย่างนะผมน้อมรับผิดชอบทุกอย่างคือเจตนาของผมมันเป็นแบบนี้จริงๆและอีกอย่างหนึ่งวันเนี้ยที่ผมอยากจะมาพูดเนี่ยผมเคารพหลวงปู่แสงนะผมบอกก่อนแต่ผมก็งงว่าพอมีประเด็นมาทัวร์มาลงหมอปลาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมศิษยานุศิษย์เนี่ยหลวงปู่แสงบางคนนะบางคนนะแค่บางคน
ตอนนั้นคุณไปอยู่ไหนพอมันมีข่าวปั๊บคุณนู่นนี่นั่นเยอะมากถ้าคุณมาออกกันมาตอนที่จะเป็นข่าวเนี่ยผมเชื่อว่าหลวงปู่แสงจะไม่เป็นเหยื่อของบรรดาลูกศิษย์แต่วันนี้พอผมลงพื้นที่ผมโดนเยอะผมน้อมรับผมน้อมรับเลยแต่ก็มีคนออกมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นส.ส.ผมถามกลับไปว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณต้องการหาเสียงเหรอหน้าที่ส.ส.มันทำได้มากกว่านี้ไหมเพราะคนน่ะเขาก็ศิษยานุศิษย์บางคนเขาก็คิดจะเขาเรียกว่าฟ้องเราอยู่แล้วตามที่ผมดูข่าวคุณเอาหน้าที่ของคุณน่ะไปดูแลพี่น้องประชาชนในเขตที่คนดูแลฝ่าไหมอย่าเอาเรื่องหลวงปู่แสงเนี่ยมาเป็นคอนเทนต์มาเป็นแสงเพื่อหาคะแนนเสียงเลยผมว่ามันไม่ถูกต้องนะครับผมน้อมรับคำติผมบอกแล้วว่าผมพลาดตรงที่ว่าผมคิดตื้นมากว่าพระป่วยท่านต้องรักษาเราไม่คิดว่าท่านป่วยจริงๆในวันที่เราลงพื้นที่แต่เมื่อเราได้ถามพระลูกศิษย์เขามันก็เป็นอย่างที่คลิปที่เราปรากฏภาพคำพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมวันนี้ทีมงานหมอปาพร้อมขอขมาด้วยใจอย่างยิ่งนะด้วยใจข้างในอย่างยิ่งนะครับแล้วผมก็อยากรู้เหลือเกินว่าใครจะมาปราบอารัชชีเนี่ยผมตอนนี้ผมหยุดแน่แต่ผมก็อยากเห็นว่าใครคือทีมเราเนี่ยเราอาจจะทำอย่างอื่นก็ได้คือไม่จำเป็นต้องมาปราบอารัชชีแต่เราก็อยากเห็นว่าใครจะทำแล้วก็ฝากถึงพระรูปหนึ่งนะพระนางนะฮะที่ออกมานู่นนี่นั่นพยายามผมบอกเลยว่าคุณสอนตัวเองนะครับไม่ต้องมาสอนหมอปานะครับและผมนะฮะขอโทษนะฮะผมเคารพศพเกจิอาจารย์นะผมไม่ใช่คนเอาศพเกจิอาจารย์มาหากินผมไม่ใช่เอาพระที่มรณภาพมาเลี้ยงพระที่มีชีวิตอยู่นะฮะถูกต้องฮะแต่ผมก็ขอว่าช่วงที่เราเว้นเนี่ยเราก็อยากดูว่าเฮ้ยมีใครปรับอารัชชีได้ไหมซึ่งเรื่องหลายเรื่องที่เราลงเนี่ยทุกอย่างมันผ่านการกองของเจ้าหน้าที่ในอำเภอตำบลจังหวัดนั้นหมดแล้วแต่มันก็เงียบถามว่ามันใช่หน้าที่หมอปลาไหมบอกเลยว่าไม่ใช่แต่ถามว่าเสือกไหมยอมรับว่าเสือกอันนี้เมื่อคืนผมก็ได้โทรศัพท์ถามน้องแล้วว่าเมสเซจน่ะน้องเนี่ยได้อยู่ที่เดือนละเท่าไหร่เพราะผมบอกก่อนน้องอย่าเอาน้องเป็นเหยื่อน้องก็บอกตัวเงินมาผมก็ส่งผมก็โทรหาน้องการน้องการหรือน้องเอกพร้อมรับผิดชอบพร้อมหางานแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างที่หางานไม่ได้แล้วก็ถ้าไม่มีงานก็จะเอาทำงานจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดครับครับเท่ากับที่น้องได้อยู่ครับชวนฝันน้องหางานได้แต่ถ้าน้องยินดีร่วมงานกับเอกบางแสนหรือใครหลายคนผู้ใหญ่เรายินดีในฐานเงินเดือนที่น้องเคยได้ครับแล้วทั้งนี้ในฐานในส่วนของแคทเขายินดีรับไหมครับคือน้องบอกว่าขอปิดตัวสักระยะหนึ่งก็น้องเจ็บมากครับน้องเจ็บเหมือนน้องโดนลากไปตบกลางสี่แยกแล้วทิ้งน้องไว้ตรงนั้นครับ